Recap. Welcome to day 13 of our video blog on the book of Philippians, a book about joy. ยินดีต้อนรับสู่วันที่13ในหนังสือฟิลิปปีของเราที่เกี่ยวความยินดี On day 12, we learn about Paul's command for us to rejoice. วันที่12เราได้เรียนเกี่ยวความที่เปาโลสั่งเราให้ชื่นชมยินดี And then he asks us to trust in God by praying thankfully. แล้วเปาโลก็ขอให้เราที่จะไว้ใจในพระเจ้าโดยการอธิษฐานขอบคุณAnd then we'll experience true peace in our heart. แล้วเราจะรู้สึกได้ถึงสันติสุขที่แท้จริง And now in verse 8 and chapter 4 verse 8 and 9. แล้วตอนนี้เรามาอ่านบทที่4ข้อ8ถึง9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่าน So Paul said finally Paulo บอกว่าในที่สุด the last thing สิ่งสุดท้ายนั้น that Paul want to tell us about rejoice and peace สิ่งสุดท้ายที่ Paulo อยากให้เรารู้เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีและสันติสุขHe said, "Let's be positive." Paulo บอกให้คิดในแง่บวก Have a positive mindset. มีสติที่แง่บวก Think about positive things. คิดถึงสิ่งที่แง่บวกอย่างเดียว Why? ทำไมเหรอ Because if we don't think positively, what will we think? แล้วถ้าเราไม่คิดในแง่บวกนั้นเราจะคิดอะไร The opposite of being positive is negative mindsets. คือถ้าเราไม่คิดในแง่บวกเราก็จะคิดในแง่ลบอย่างเดียว That's why when we watch news on TV we hardly can see any good news mostly bad news เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราดูข่าวในทีวีเราไม่ค่อยเห็นข่าวดีเท่าไหร่มีแต่ข่าวร้ายอย่างเดียว Why ทำไมหรอ Because most people are not interested in good news they want to hear all the bad news เพราะปกติคนไม่ค่อยสนใจข่าวดีหรอกเขาอยากได้ยินข่าวลือหรือข่าวร้ายอย่างอื่น Especially during this COVID-19 time at the periodI watch a lot of news. สำหรับตอนนี้นะโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีโควิด-19 นั้นผมดูข่าวเยอะมาก Every day. ทุกวัน Sometimes 2 or 3 times a day just catch up with the news. บางครั้ง2หรือ3ครั้งต่อวันเพื่อจะติดตามข่าว And it's quite negative. แล้วมันแง่ลบมาก So I think we need to train our heart, train our mind to really think positive during this negative time.ผมว่าเราควรจะฝึกฝนตัวเองฝึกฝนสติเราให้คิดในแง่บวก because if we don't do that this will happen is that if we don't think what is true what will we be thinking ถ้าเกิดเราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเราไม่คิดในสิ่งที่เป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้น we'll think about what's not true เราจะคิดถึงสิ่งที่ไม่จริง we'll think about gossip เราจะคิดถึงข่าวลือ or rumorหรือว่าการนินทา or slandering หรือว่าการพูดดูถูกคนอื่น or what if we don't think about what is normal what will we think ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งที่น่านับถือนั้นเราจะคิดถึงอะไร of course not noble ก็คือสิ่งที่ไม่นับถือนั่นเอง like what selfishness การเห็นแก่ตัว or something that is negative หรือว่าสิ่งที่คิดในแง่ลบอย่างเดียว or what if we don't think what is right หรือว่าสิ่งถ้าเราไม่คิดในสิ่งที่ยุติธรรมนั้น what will be thinking เราจะคิดถึงเรื่องอะไร we'll think something that's unrighteous เราจะคิดถึงสิ่งที่ไม่มีการยุติธรรม or maybe something like greed หรือว่าการโลภ or thinking how can we get more money หรือว่าคิดว่าเราได้เงินมากขึ้นได้ยังไง or whatever it is that's not righteous หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ยุติธรรม what if we don't think about what is pure what will we be thinking ถ้าเกิดเราไม่คิดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นเราจะคิดถึงอะไร it will be lust
นั่นคือราคะตัณหาราคะตัณหา impure things in our heart แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในใจ and this is so easily tempted especially during this timeแล้วมันง่ายมากที่เราอาจจะรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะในเวลาตอนนี้ If we don't think what is lovely, what will we be thinking? ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งที่น่ารักเราจะคิดถึงอะไร It's we think about negative things with people. คือคิดถึงแง่ลบในคนอื่นอย่างเดียว When people even say nice things to us, we will think, oh, maybe they're not sincere. ถ้าเกิดคนอื่นพูด สิ่งที่ดีให้เราเราอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้พูดด้วยความจริง Oh, when here Paul say, if we don't think about what is admirable,What would we be thinking? Paulo บอกว่าถ้าเราไม่คิดถึงในสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญเราจะคิดถึงอะไร We'll think about the bad things of other people or bad news. เราอาจจะคิดถึงข่าวร้ายหรือว่าเราอาจจะดูถูกคนอื่น Basically, if we don't think positively, we'll think negatively. นั่นก็คือถ้าเราไม่คิดในแง่บวกเราก็จะคิดในแง่ลบอย่างเดียว And when you think about when you have a negative mindset,It's difficult. It's impossible to be joyful. แล้วถ้าคุณมีสติปัญญาที่แง่ลบอย่างเดียวมันยากที่จะชื่นชมยินดี That's why Paul said we need to train ourselves in our mindset to think about positive things. เปาโลก็เลยบอกให้เราต้องฝึกฝนสติปัญญาของเราที่คิดแง่ลบแง่บวกอย่างเดียว It is a decision that we have to make. เป็นความตัดสินใจที่เราควรจะ We have to train ourselves to do that. เราต้องฝึกฝนตัวเอง So what kind of person would you like to be?แล้วคุณอยากเป็นคนแบบไหน a pessimistic person or a optimistic person คุณอยากเป็นคนที่คิดในแง่ร้ายอย่างเดียวหรือว่าคิดในแง่ดี you want to be a negative person or a positive person คุณอยากเป็นคนที่แง่ลบหรือว่าแง่บวก of course we want to be positive อยู่แล้วเราอยากเป็นแง่บวกใช่ไหมครับ but many times by nature we like to be negativeแต่หลายครั้งโดยธรรมชาติแล้วเราอาจจะคิดในแง่ลบ so we have to train ourselves เราก็เลยต้องฝึกฝนตัวเอง set our mind ตั้งสติ and that's why Paul say this is the things we need to do and lastly in verse 9 say we have so much lesson we learned from Paul already what we need to do now is put all this into practice แล้วในข้อที่9นั้นได้บอกว่าเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากเปาโลแล้วแต่ว่าในที่สุดเราต้องนำมาทำในชีวิตเรา Are you rejoicing after we study the book of Philippians? ตอนนี้คุณชื่นชมยินดีไหมหลังจากที่เราได้ศึกษาหนังสือฟิลิปปี Paul said whatever you have learned, whatever you have seen, put them into practice. เปาโลบอกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรคุณได้เห็นอะไรคุณได้อ่านอะไรคุณต้องนำมาทำในชีวิตตอนนี้ So the answer to the solution to our joy แล้วคำตอบของการชื่นชมยินดีของเรานั้น is toput into practice that Paul already advises the whole book of Philippians ก็คือนำหนังสือทั้งหนังสือของฟิลิปปีที่เปาโลได้สอนเราไว้นั้นเอามาทำในชีวิต The answer is right here คำตอบนั้นอยู่ตรงนี้ We just need to put that into practice เราแค่ต้องนำมาทำในชีวิต So for today's homework เราการบ้านของวันนี้ครับ Spend 5 minutes ใช้เวลา5นาที to think about positive things ที่คิดถึงสิ่งที่ในแง่บวก The list that in verse 8 that Paul was mentioning here ในข้อ8ที่เปาโลได้พูดถึงนี้ And then meditate on them แล้วก็ตั้งสติแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้น Amen Amen ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ